ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับร่วมส่งใจแรงเชียร์ให้กับเยาวชนนะครับแข่งขันฝีมือช่างที่ประเทศรัสเซียเมืองคาซานครั้งที่45ครับพบกับผมทราบข่าวจากท่านสุชาติพรชัยวิเศษกุลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติทุกครั้งจะมีการเก็บตัวนักกีฬาเหมือนกับนักกีฬาทีมชาติทั่วไป1ปี2ปี3ปีความคิดของกระผมที่มีต่อการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติก็เปลี่ยนไปทันทีครับการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่45จะจัดขึ้นที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียครับระหว่างวันที่22ถึง27นี้เรามาดูนะครับการเก็บตัวของนักกีฬาแฟชั่นเทคโนโลยีเป็นทีมแรกกันก่อนนะครับฟังนะครับคณาจารย์คุณพัฒนรีอินทรวิรัตคุณศรีประภัยสิทธินุ่นคุณสมจิตแก้วปินตาคุณสมชายเนตรสุวรรณรุ่นพี่นะครับที่เคยไปร่วมแข่งขันนานาชาติมาแล้วครั้งแรกด้วยคุณสิทธิลาชวนพรและคุณอัชราพันธ์ณสงขาจะเขี่ยวเข็นน้องๆ อย่างไรบ้างครับเขาจะต้องฝึกฝนในการสเกชชิ่งดริปปิ้งแล้วก็เนี่ยค่ะการทำแพทเทิร์นหรือว่าการวางผ้าตัดเย็บจนกว่าเขาจะแบบคือเหมือนโดยชำนาญค่ะใช่จะปล่อยอิเล็กเคคะจะต้องมีการเก็บตัวเหมือนนักกีฬาวอลเลย์บอลฟุตบอลปิงปองวิ่งมวยต้องมาเก็บตัวเหมือนนักกีฬาเพียงแต่เขาไม่ได้ไปวิ่งเขาไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนั้นแล้วจะต้องเก็บตัวนานเท่าไหร่ครับก็ประมาณ6เดือนเนาะโอ้โหตั้งครึ่งปีเด็กๆจะเบื่อแย่นะสิทำอะไรเดิมๆซ้ำๆซากๆทุกวันไม่ซ้ำซากนะคะเพราะว่าแบบแบบไม่ซ้ำซากใช่แบบจะไม่ซ้ำซากคือต้องอ่านแบบไม่ได้เพราะนั้นแบบก็จะหลากหลายใช่ค่ะอย่างโค้ดตัวนี้เขาจะต้องเป็นโค้ดปกอะไรกระเป๋าอะไรแขนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางคณะกรรมการก็บอกแนวข้อสอบที่จะใช้ในการแข่งขันออกมาแล้วครับของเราทีมงวดนี้คือเราไปแข่งขันที่รัสเซียเพราะฉะนั้นทีมของเขาก็คือเป็นโค้ดค่ะค่ะเป็นโค้ดที่เราเยอะแล้วเช่นกำลังจะตัดอยู่ฉะนั้นชุดพระเจ้าชานี่คุณรัฐอะไรอย่างนั้นนะวันนั้นละกันนะฮะเราถือว่าเป็นรอยัลเพราะฉะนั้นรัสเซียค่ะเป็นราชวงศ์ค่ะคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าผู้เข้าแข่งขันชาติใดจะตัดพูดออกมามีความเป็นรอยัลราชวงศ์รัสเซียมากกว่ากันนะครับและเมื่อนักกีฬาเข้าสู่สนามแล้วคณาจารย์ผู้ฝึกสอนทั้งหมดก็หมดหน้าที่ได้แต่คอยให้กำลังใจอยู่ข้างสนามเท่านั้นถึงเวลาพักเที่ยงเบรกจึงได้เข้าไปคุยให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่นักกีฬาได้นะครับที่เห็นน้องๆชายหญิง2คนนี้นางสาวสุนิสาอินนิ่มจากอาชีวะนครสวรรค์และนายพัฒนพงษ์มั่งน้อยจากอาชีวะนครปฐมสรุปจะส่งกี่คนกันแน่ครับคนเดียวค่ะเราจะต้องคัดที่ดีที่สุดไปแต่จริงๆแล้วเขาก็เก่งเท่ากันนะคะแต่เราก็ต้องหนักใจตั้งแต่คณาจารย์ที่ที่เมืองไทยเลยนะฮะไม่ต้องหนักใจที่รัสเซียเลยนะยังมีอีกหลายสาขาที่เก็บตัวเป็นปีๆเพื่อใช้ชนะเหรียญทองเกียรติภูมิของประเทศไทยก็พุ่มจัตเวนไปให้กำลังใจจนครบนะครับฮิฮิฮาฮาอโรคากับปางแหมสิ่งที่ประเทศไทยนะครับแปลกแยกจากทั่วโลกกัญชงยังเป็นสารเสพติดยังเป็นพืชเสพติดเหตุผลที่กัญชงยังเป็นสารพืชเสพติดอยู่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะชื่อภาษาอังกฤษมันชื่อ Cannabis Sativa มันชื่อเหมือนกัญชาเพราะฉะนั้นถ้ามันชื่อเหมือนกันมันก็ต้องเป็นพืชเสพติดและในขณะเดียวกันเนื่องจากว่าลักษณะต้นกัญชงกับกัญชานั้นมันแยกไม่ได้จับไม่ถูกไม่รู้จะจับอะไรก็เลยจับมันทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราได้กัญชงออกมาตรงนี้นะครับกัญชงนั้นสามารถเอามาทำเชือกทำกระเป๋าถักทอต่างๆได้เมล็ดเอามาทำอะไรฮะโอเมก้า3หวังว่านะครับหวังว่าภายในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าท่านรัฐมนตรีก็คงน่าจะมีคำสั่งว่าปลดกัญชงออกจากสารเสพติดพืชเสพติดให้หมดนะครับติดตามป๋าแหงมจู่โจม5วัน5เรื่องได้ที่ Facebook แฟนเพจข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมรับเจ้านายปูน